รู้จักเอสกันตะพงพระเอกแม่เบี้ยละครดังมากมายเปิดโมเมนต์กับลูกสาวน่ารักดีกรีนักเรียนกฎหมายมากความสามารถหล่อเข้มเปิดผลงานเอสกันตะพงพระเอกแม่เบี้ยละครดังมากมายหลายเรื่องโพสต์ล่าสุดกับน้องวาเลนติน่าลูกสาวน่ารักคนบันเทิงส่งกำลังใจยังคงส่งกำลังใจต่อเนื่องกับพระเอกดังช่อง7เอสกันตะพงบำรุงรักหลังทำเพื่อนๆวงการบันเทิงและแฟนคลับช็อกกับอาการวูบและหมดสติระหว่างออกงานอีเวนต์ของช่องซึ่งขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอาการยังน่าเป็นห่วงและแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการป่วยได้ต้องเฝ้าดูใกล้ชิดติดตามอาการวันต่อวันนั้นอ่านข่าวอาการยังน่าห่วงเอสกันตะพงหมดสติกลางอีเวนต์ภรรยาวอนช่วยอธิษฐานสำหรับเอสกันตะพงพระเอกหล่อเข้มระดับแถวหน้าของวงการเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2529จบการศึกษามัธยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกและสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปี2553มีผลงานละครเช่นคุณชายตำระเบิดมือปราบมหาเฮียนและเรือนล้อมรักสารวัตรใหญ่แม่เบี้ยส่วนใหญ่เป็นละครแนวแอคชั่นละครสะท้อนสังคมผลงานละครโทรทัศน์ปี2553คุณชายตำระเบิดปราณปี2554มือปราบมหาเฮียนเรือนล้อมรักปี2555ดุจดาวดินสาวน้อยร้อยเล่มเกวียนเกิดเป็นหงอุบัติเหตุเสือสมิงปี2556ชอกอน้ำหวานอันธพาลหลบไปบอดี้การ์ดสาวพรมแดนหัวใจปี2557พราวปี2558เพลิงตะวันปี2559ลิขิตริษยาขมิ้นกับปูนปี2561เล็บครุฑปี2562สารวัตรใหญ่กุหลาบกรอบเพชรปี2563ล่าท้าชนปี2564แม่เบี้ยปี2566เพลิงไพรคุณแม่แก้ขัดเพลงประกอบละครปี2554ทางของหัวใจร้องเดี่ยวเรือนล้อมรักภาพรักล้อมใจร้องเดี่ยวเรือนล้อมรักปี2559ฉันและเธอไม่ใช่ขมิ้นกับปูนร้องคู่กับอัสดาพรสิริวัฒนกุลพิธีกรรายการ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์รายการ7สาระตีรายการเส้นทางบันเทิงช่วงภาคสนามรายการเที่ยงบันเทิงสดช่วงภาคสนามรายการเรื่องมันเป็นแบบนี้ด้านชีวิตแต่งงานเอสกันตะพงได้จดทะเบียนสมรสกับคริสติน่าวิงเคลอร์แฟนสาวชาวเยอรมนีไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563และจัดงานแต่งงานภายหลังปัจจุบันมีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อเด็กหญิงวาเลนติน่าเอริก้าบำรุงรักเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563โดยเอสกันตะพงโพสต์คลิปล่าสุดเป็นคลิปน่ารักของลูกสาวพร้อมแคปชั่นเล่าเรื่องราวน่าเอ็นดูของน้องวาเลนติน่าลูกสาวด้วยว่าระหว่างทานข้าวป๊าป๊าง่วงนอนไหมคะวาเลนติน่าไม่ค่ะเสียงหนักแน่นแต่ตาปิดไปครึ่งหนึ่งไม่กี่วินาทีต่อมาป๊าป๊าวาเลนติน่าอยู่ไหนลูกได้ยินเสียงกรนวาเลนติน่าเสียงกรนโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจอาทินุชนุชบาอดีตนางเอกดังบอกด้วยว่าสวดมนต์ขอพระคุ้มครองนะคะส่งกำลังใจให้ครอบครัวนะคะบิ๊กเอ็มพระเอกร่วมช่องก็คอมเมนต์ส่งกำลังใจเช่นกันว่าพี่เอสหายไวๆนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะพี่บีมาติกาก็บอกว่าหายไวๆนะจ้าเป็นกำลังใจให้เสมอนะจ้าเป็นต้น บิ๊กตู่อ้อนคนเมืองคอนขอให้เชื่อใจอีกครั้งย้ำถ้าการเมืองดีอยู่แล้วคงไม่เข้ามาบิ๊กตู่หาเสียงอ้อนชาวนครศรีธรรมราชข
ขอให้เชื่อใจอีกครั้งยอมรับชอบบทบาทการเมืองมากกว่าทหารย้ำถ้าการเมืองดีอยู่แล้วคงไม่เข้ามาเมื่อเวลา 8:30 นาทีวันที่11พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ลาราชการเดินทางลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะโดยเวลา 9:45 ลงพบปะประชาชนที่ลานหน้าโรงเรียนสตรีปากพนังอำเภอปากพนังเพื่อช่วยนายนนทิวัฒน์นนทพักผู้สมัครเบอร์3เขต3พลเอกประยุทธ์กล่าวปราศัยว่าฝากเบอร์3ส.ส.เขตและเบอร์22ของพักขอให้จำไว้ทั้ง2เบอร์เราถึงจะได้คนเข้าไปในสภาเราต้องการให้ได้ส.ส.มากที่สุดเข้าไปในสภาเพื่อให้เป็นคณะรัฐมนตรีที่แข็งแรงทำงานได้เร็วขึ้นที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับหลายพรรคก็หลายคนหลายพวกคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างสิ่งสำคัญวันนี้คือความรักความสามัคคีของคนในชาติเราต้องไม่ทะเลาะกับใครบ้านเมืองเราเคยบอบช้ำมาแล้วจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพูดจากันให้ดีๆพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนใช้ชีวิตมานานพอสมควรในหลายวิกฤตด้วยกันเป็นทหารมาทั้งชีวิตวันนี้ต้องกลายเป็นนักการเมืองบรรยากาศต่างกันทุกอย่างถ้าเป็นทหารพูดแบบนี้ไม่ได้ต้องพูดอีกแบบหนึ่งเพื่อให้ทหารเข้มแข็งพอมาพูดกับประชาชนก็อีกแบบหนึ่งแต่ตนชอบแบบนี้มากกว่าพลเอกประยุทธ์ถามประชาชนว่าเชื่อมั่นรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ด้วยหัวใจของคนที่มุ่งมั่นเชื่อมั่นได้ใช่หรือไม่เราเป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันซื่อสัตย์สุจริตดูแลทุกคนด้วยความเป็นธรรมถ้าเราได้เข้าในสภาได้มากขึ้นนิดสอได้มากขึ้นก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เชื่อใจผมอีกครั้งหนึ่งท่านเชื่อใจผมมาครั้งหนึ่งแล้วและเชื่อใจมา60ปีแล้วในการเป็นทหารของผมและวันนี้จำเป็นต้องเข้ามาดูแลบ้านเมืองผมใช้คำว่าจำเป็นต้องเข้ามาถ้าการเมืองดีอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องเข้ามานั่นคือปัญหาที่ทุกคนอาจพูดว่าผมเข้ามาทำไมผมเข้ามาเพื่อต้องการอำนาจหรือผมมีอำนาจแต่ผมมีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากนี่คือสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบมากกว่าสิ่งที่ผมเป็นทหารเพราะเราคือคนไทยมีทั้งหมด70ล้านคนวันนี้บ้านเมืองต้องสงบสุขและปลอดภัยพลเอกประยุทธ์กล่าวทั้งนี้ระหว่างปราศัยมีหนูน้อยเป็นเด็กชายและเด็กหญิงเดินขึ้นมาบนเวทีโดยเด็กหญิงนำพวงมาลัยมาให้พลเอกประยุทธ์ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้หยุดพูดพร้อมอุ้มหนูน้อยและรับพวงมาลัยจากนั้นเด็กชายที่เป็นแฟนคลับได้ขอลายเซ็นและบอกรักลุงตู่พร้อมร้องเพลงลุงตู่อยู่ไหนพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่าขอบคุณและสวมกอดพร้อมกล่าวว่า 3-4 วันที่ผ่านมาขึ้นเครื่องบินมาแต่เช้ากลับไปก็ค่ำไม่ได้คุยกับภรรยาเลยแต่เพื่อชาติสำคัญกว่าเพราะภรรยารักกันอยู่แล้วชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลพาชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรนี่คือเพลงพระราชนิพนธ์ผมเชื่อมั่นทุกคนรักชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอย่าลืมเลือกเขตและพรรคด้วยลุงตู่มีคนเดียวที่นิสัยน่ารักแบบนี้ปกติตนเป็นคนใจดีค่อนข้างตลกด้วยซ้ำไปเล่าเรื่องตลกเพื่อนฝูงรักหมดแต่พอทำการเมืองหงุดหงิดมากไปหน่อยเพราะภาระเยอะต้องขอโทษด้วยถ้าใครไม่ชอบทั้งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นวันเวลานี้ไปให้ได้ทั้งหมดจะแก้ไขได้ด้วยการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้ขอทุกคนไปเลือกตั้งอย่าไปกาผิดช่องใช้ปากกาของเขาและอย่าทำผิดกฎหมายในคูหาเลือกตั้งไม่ต้องยกไปโชว์ใคร